คลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราเหยียบของแข็งแล้วเราจะตายเว้ยจะเป็นยังไงไปดูถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะตะลัมตะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักโนบิตะชิซุกะเดอไรมาเจได้คิซุงิเดสเรียวชิมะอาริกาโตโอ้ยอะไรอ่ะผมคือปลาซามูไรที่มาจากญี่ปุ่นหน้าน้ำแห่งทะเลยาโอโซบิโอ้แม่น้ำนั้นนี่เต็มไปด้วยความสวยงามใช่ไหมครับท่านเออเต็มไปด้วยอะไรรู้ป่ะอะไรครับความบ้าเมื่อไหร่จะเลิกบ้าเพื่อนลองเอาแก้มซ้ายมาให้พี่ดิในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยเราเนี่ยถ้าเราเหยียบของแข็งเราจะตายเว้ยไม่เชื่อไอ้ฟ้าแสดงตัวอย่างเหยียบของแข็งเหรอใช่ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยคือหญ้าเว้ยหญ้ามันนิ่มแข็งเราต้องเหยียบหินมะเออหินแข็งลองดูดิโหอะไรเนี่ยมันไม่มาตายเลยเหรอใช่คือเราจะไม่สามารถเหยียบของแข็งได้เว้ยคุณผู้ชมในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากมากจะไปยังไงฝากโค้ดอะไรโค้ดแชร์ถึง 10,000 ไลค์ถ้าพร้อมแล้วไอ้ดูแล้ววิธีการเล่นในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมในรอบนี้เนี่ยมันจะมีแบบเขาให้ผมหญ้ามาเว้ยอ๋อเหมือนให้เราแบบมาใช้ชีวิตเบื้องต้นก่อนแน่เลยสมมุติเราเจอหินเราเอาผมมาวางไว้แล้วก็เหยียบได้ประมาณนั้นเว้ยโอ้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยบิงโกโอ้ถ้าเราหายเทมที่มันทำให้บิงโกได้เนี่ยหมายความว่าเราจะชนะเกมนี้เว้ยโอ้ยน่าสนใจว้าวเองทำแล้วกันนะกูยืนดูแข่งกันเว้ยไอ้หนุ่มเอาแข่งกันเหรอเออแน่นอนอันตรายว่ะไอ้ฟ้ามึงไม่กลัวเลยเหรอเอออย่าไปกลัวดิชีวิตมึงไว้พุ่งชนเฮ้ยมีอาหารละเก็บมาก่อนเลยเฮ้ยเราอย่าไปเจ้าบล็อกนี้ที่มันนุ่มปะวะอันนี้มันนุ่มเออนุ่มนิ่มโอเคขาดขาดข้าวข้างหน้ามันมีเหมืองอยู่อะไหนวะเชื่อกูดิโอเคคุณผู้ชมเห็นด้านล่างปะที่เป็นหญ้าอ่อนอะว่าผมลงไปได้เว้ยทำไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยรอดเหรอรอดดึงหัวใจโอ้ยเดี๋ยวส่งก่อนพี่ลงไปแล้วทำพี่ทำมึงตายอ่ะเอาของแข็งแข็งอะไรแข็งอะไรมันโคตรใหญ่เลยมันออกมาแล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะรอบนี้โอ้ยแหลกความโอ้ยคำถามประจำวันหมาบวกแมวเท่ากับไม่เท่ากับปลาอะไรวะน่าใครตอบได้อย่าลืมตอบนะเรามาจากไหนวะน่าเฮ้ยมาต่อดีกว่าเควสแรกเราเนี่ยเหมือนเราต้องมีในเรื่องของไอ้นี่ว่ะอะไรอ่ะหาฐานน่าจะง่ายสุดเว้ยอะไรผมมาแล้วนี่ไงฐานเอามาก่อนเลยดึง EA เอาละอันต่อไปผมว่าเราต้องหูหาใยแมงมุมแล้วก็ปลาแล้วก็จอบเล็ดจอบเพชรเลยเหรอคือประเด็นเลยคุณผู้ชมการที่เราจะหาของที่แบบแถว2ได้เนี่ยมันต้องลงเหมืองส่วนใหญ่เลยเว้ยอย่างหยาบอ่ะไปตกปลาดีกว่าเฮ้ยตกปลาก็ต้องมีใยแมงมุมนะเพื่อนแต่ฟ้าเองก็ทำแถว2เหมือนกันล่ะเออไวสุดอ่ะกินไวสุดเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านยินงงว่ามึงทำอะไรพูดเถอะโอ้ยกระถางต้นโอ้ยน้ำผึ้งแจ๋วแจ๋วโอ้ยกระถางต้นโอ้ยมันก็ต้องใช้ไม่ใช่หรอถังน้ำผึ้งมีอยู่เยี่ยมฮึบไปเลยหาเหมืองต่อไปดีกว่าลงเหมืองน่าจะง่ายสุดแล้วโอ้ยสเกลิต้าอยู่ข้างล่างเอ้าตายคู่กูต้องหาเหล็กแล้วมั้งเนี่ยต้องหาเหล็กแล้วมั้งแต่ก็จะหาเลยกะหายอันหนึ่งด้วยวะอะไรวะเพื่อนหาดินดินจะหมดละโอเคแยกทางเจอกันโอ้โหเอาไงวะเนี่ยคุณผู้ชมโคตรยากมันต้องใช้สมาธิขั้นสูงนะผมว่าถ้าเราบักเกมไม่น่าเป็นไรหรอกผมลองขุดไปก่อนแล้วโดดไปเก็บทีเดียวเลยนามาเตะนามาเตะลูกผมเผาเลยดีกว่าคุณผู้ชมเผาของโอเคเอาไอเทมเหล็กเลยแล้วกันจังหวะนี้ไอ้ก้าวไอ้คิดยังไงกับมันวะคิปเปอร์มันเดินมาไม่ได้อะไอ้คิดยังไงกับมันวะมันหาเรื่องหรอเออก็มันหาเรื่องมึงนะเว้ย
กูไปดีกว่าเฮ้ยไม่คิดจะแบบต่อแยมมันเหรออ่านี่นี่นี่ให้ผมให้ผมว้าไอ้ป้าเจอสไปเดอร์แมนแล้วคุณผู้ชมเออมันระเบิดแบบตูมตามตูมตามอ่ะค่อยๆลงนะเว้ยโคตรอันตรายคุณผู้ชมโว้เจอจะสู้ยังไงเนี่ยมาต้องมีคนแทงเดี๋ยวแทงเองโอ้เกือบเกือบมาเลยโอ้ยมาอ่ะโอ้มาโอ้มาเออกระดิ่งตั้งเหรออย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวเป้งห้าวเป้งได้ยังแมงมุมแล้วเกี่ยวตั้นท่ากระแพงเลยท่ากระแพงด่วนกระแพงด่วนด่วนกี่เมื่อกี้จะแตงบอกหมดแล้วโอ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยไปแล้วเอาเดี๋ยวเอาละครับจังหวะนี้เกิดการทะเลาะของสองพี่น้องนะครับเนื่องจากฝ่ายพี่นะครับขโมยไอติมไปนะครับแล้วฝ่ายน้องไม่ยอมนะครับฝ่ายน้องอยากได้โอรีโอฮะแต่ฝ่ายพี่ฝ่ายน้องเอาไปกินแล้วเอาระหว่างทางกลับคุณผู้ชมผมว่าผมจะหาเหล็กเพิ่มอีกสักนิดนึงว่ะไม่งั้นนี่คือถ้าแค่เราไม่มีชุดก่อนเนี่ยก็โคตรอันตรายนะเว้ยผมว่าถ้าเรามีชุดก่อนเนี่ยผมว่ามันจะช่วยเซฟเราได้สักนิดนึงก็ยังดีนะแต่ชุดก่อนมันเป็นของแข่งไม่ใช่หรอเออว่ะเออใส่ไม่ได้ด้วยว่ะใส่ไม่ได้แย่แล้วโอ้โหเราใส่อะไรได้เดี๋ยวจะบอกนะว่าชุดเสื้อเกาะหนังอ่ะเพื่อนเออเราอาจจะใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างงี้ได้นะเออผมว่าผมไปหาเบ็ดตกปลาดีกว่าเบ็ดอย่ามาอย่ามีเหล็กอยู่8ใช่ไหมโอเคไปตกปลาเย้ทำไมคัสโอเคนี่ผมมีนี่แหละไมค์คัสนี่ผมเรียงตามเลยมีไมค์คัสมีทานโอเคมีถ้าเรามีเหล็กนี่เราทำมีกวนอื่นๆได้อีกเยอะเลยตอนนี้คือผมเหลือขาดแค่2อย่างโอเคผมไปในเรื่องตกปลาเลยละกันไอปลามาแล้วคุณผู้ชมสวยเหลือแค่หาเหล็กเว้ยให้หาหายนี่เว้ยหาจอบเพชรก็ชนะแล้วถ้าใครได้ก่อนเนี่ยถ้าแบบเรามีครบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นส่งเควสเลยนะเว้ยทำเสร็จหรอใช่ถ้าเรามีของครบอ่ะมันจะแบบขึ้นว่าเราสักเซตเลยเว้ยการลงเหมืองรอบนี้คุณผู้ชมผมไม่พลาดเว้ยผมหาดินมาจำนวน3กองมาดูว่าจะพอไหมเฮ้ยเจอทองเหรอเฮ้ยทองมันมีอยู่ในการใช้ในการครับชุดเกาะทองหรออ๋อชุดเกาะทองน้ำผึ้งโอ้แต่เราเก็บไว้แต่เราก็หาหอยไม่เจอหรอกมันมีหอยด้วยเหรอวะเออว่ะนั่นเองข้างๆอ่ะโอ้ยหาจากไหนวะเนี่ยก็อันตรายคุณผู้ชมดูดิเราคือตอนคืนเราต้องใช้แบบของนุ่มของนุ่มแล้วมันกูตายเองกระโดดติดหัวหรือเปล่าเห็นป่ะมันหัวมันแค่บล็อกเดียวเองอ่ะเองกระโดดทีนึงก็เรียบร้อยแล้วน่ะโอ้ว่ะอย่ากระโดดเด้ออย่ากระโดดอันตรายจ้ะโอ้ยไอ้ป้าไอ้วิดูดที่หุ่นไดมอนด์ตอนไหนเนี่ยใครมาใครได้ฮะจังหวะเนี้ยเอาแล้วตายโคตรอย่ามายุ่งกับสินทรัพย์ผมเย้ของผมเต็มไอ้ที่แบ่งแต่กูค้าก่อนละไหนโต้ค้าไหนโต้ค้าไหนโชว์นี่โต้ค้าไปไหนกูไม่มีบ้านเย้แล้วผมก็ไม่มีบ้านเหมือนกันแต่ผมมีโอเคเอาดิราคาก่อนเอาดิคิดว่าเองคิดว่าใครไวอ่ะโอเคกูค้าเสร็จแล้วเย่แล้วไม่ต้องลงว่ะมันต้องลงจริงๆว่ะคุณผู้ชมเย่แล้วไม่เห็นแล้วก็ได้พบเห็นแล้วไม่อันเดิมดูวันอะไรส่งเควสไปดิไม่เห็นส่งเควสอ่ะไม่ส่งไงอ่ะวายไม่รู้ไม่รู้วิธีการส่งเควสเรียบร้อยส่งเควสยังไงว้าวนี่ไงอ้าวต้องคิดขวาไอ้หนุ่มไม่คิดขวาเออโอ้โหพึ่งส่งเป็นหรอส่งเควสไม่เป็นในกระจกโอ้โอเคครับผมคุณผู้ชมก็ถ้าใครที่ชอบนะครับในการเหยียบของแข็งเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยห้ามเหยียบของนุ่มหรือเปล่าเอออุ้ยครั้งหน้าห้ามเหยียบอะไรรู้ละเหยียบอะไรโอเคเหยียบอันนี้แน่เลยว่ะขึ้นมาโอ้ยปลามาโอ้ปลาตัวใหญ่เลยปลาอ่อนใครครั้งหน้าอยากให้เราไม่เหยียบอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย